ข่าวนี้ดีกว่าดิฉันอยากเมาส์ข่าวนี้มากจริงเหรออะไรอ่ะเมื่อวานเป็นอะไรลงสตอรี่เป็นอะไรแล้วในสตอรี่เขียนว่าอะไรในสตอรี่เขียนว่าอะไรเราถามว่าเราถามว่าเรารู้มั้ยสตอรี่เขียนว่าอะไรไอ้ชั่ว follow เรา follow หรือเปล่ากดปุ่ม follow เป็นเอางี้มานี่เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มนิกกี้กับคุณเนี่ยฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากรู้จริงๆสาเหตุที่ตอนนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาว่าลุงลงของเราเนี่ยไม่พอใจหนุ่มนิกกี้จนขั้นเอ่ยปากว่าเนี่ยห้ามคบนะนิกกี้เนี่ยแกไปคบกับแจ็คแฟนฉันเนี่ยยังโอเคนิกกี้เนี่ยไม่เอาถามนะพี่เป็นแม่คนนะมีลูกสาวสวยๆน่ารักเราจะยอมยกลูกสาวเราไปให้แจ็คแฟนฉันจริงเหรอพี่ลินน่ะสมมติพี่ลินเดินไอ้แจ็คมันก็ไม่อยากให้พี่แจ็คไอ้แจ็คมันก็ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรไม่ใช่ร้ายถึงมันจะไม่ได้หลอกแต่จิตใจมันดีนะจิตใจมันดีหรอแต่มันหลอกขายของเล่นคนในวงการบันเทิงนะเดี๋ยวก่อนแล้วยังไงสรุปว่าคือมันไม่มีอะไรสรุปเราเป็นเพื่อนทั้งหมดเป็นเพื่อนกันหมดเลยไม่มีความไม่ถามงี้ดีกว่าความคิดใครที่เป็นคนส่งไอ้คลิปวิดีโอเนี่ยความคิดเอางี้ไหมโสทุกอย่างทุกความคิดแม้กระทั่งเริ่มจะถ่ายรูปนิกกี้ไม่ใช่เฟิร์นหรอแต่เฟิร์นพูดว่าเป็นหอมแก้มดีกว่าพวกนี้เพราะเฟิร์นอยากหอมแก้มมันอยู่แล้วคือเราก็อยากโดนอะอยากโดนนิดนึงอะเออแล้วจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะสานต่อกันแบบคบกันเป็นคู่จิ้นกันแบบที่ทุกคนเชียร์ได้ไหมอันนี้พูดรายการนี้รายการแรกเลยนะคบกันอยู่แล้วนะคะแต่ปิดบังคบมา35ปีแล้วเดี๋ยวพูดปิดบังนะพูดแบบที่ตะกี้เนี่ยอยู่ในห้องแต่งตัว เอาแบบเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในห้องแต่งตัวหรอก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละพอเนี่ยพอเอาแบบในห้องแต่งตัวที่บอกว่าที่บอกว่ามันคาๆแล้วอ๋อมันอ๋อมันอ๋อลองแย่ลงไปเนี่ยไม่ได้มันออนแอร์ไม่ได้พี่พวกหนึ่งตัวก็คือเป็นเพื่อนกันนะถ้าไม่ใช่เพื่อนกันก็คงไม่กล้าเล่นกันขนาดนี้หรอกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะยืนยันเป็นเพื่อนกันนะลุงก็ไม่ได้โมโหอะไรจริงจังนะผ่านแต่เคยตกลงกันไว้กับนิกกี้ว่าถ้าสมมติอายุ35ทั้ง2คนยังไม่มีใครยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีแฟนยังไม่ได้มีคนที่ชอบจะมาแต่งงานกันเลยงั้นก็แฟนคลับก็ลุ้นกันต่อๆไปนะคะว่าจะยังไงเดี๋ยวนะแล้วสตอรี่พอแล้วสตอรี่คำว่าพอแล้วคืออะไรพอแล้วใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเป็นการลงสตอรี่แล้วมีคำพูดที่พูดออกมาว่าพอแล้วก็คือพอแล้วไงคือทุกคนอะโทษนะคะพวกมึงอะพอแล้วเนอะคืออะไรอะก็ยังไม่เก็ตไม่หรอกคือเราก็รู้สึกเราก็แบบพอแล้วไม่อยากอะไรแล้วพอสนุกสนานพอแล้วเกินพอแล้วอะไรถ้าไม่เสียความเป็นจรรยาบรรณของพิธีกรจะเผาแขกรับเชิญให้ฟังด้วยนะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนไปเผามาตูมดีกว่าไปเผามาตูมนะมาถึงแขกรับเชิญของเราดีกว่าต้องบอกว่าคุณแม่ดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งด้านบนนะคะ